อันนี้ก็ออกมารอครับร้านที่นัดรับของกับบัตรซื้ออาหารของผมอย่าลืมนะครับวันคริสต์มาสของรัสเซียจะเป็นออร์โธดอกซ์ก็จะเป็นวันที่7นะครับไม่ใช่วันที่25เหมือนกับโรมันคาทอลิกเดี๋ยวเย็นๆจะพาออกมาชมใหม่ว่าหลังจากตกไปทั้งวันแล้วมันจะมีความหนาสักแค่ไหนครับตอนนี้ผมก็เดินมาเข้าไปในอยู่ในเซ็นทรัลพาร์คครับเป็นคอร์กี้พาร์คตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในของที่เขาจะมาเล่นไอสเก็ตกันนะครับเล่นสเก็ตกันแค่เด็กๆที่ท่านเนี่ยชอบมากเป็นลานสเก็ตธรรมชาติครับเป็นชอบเขาก็จะมาเล่นกันเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวเนี่ยครับมันเป็นพาร์คกลางของในมอสโกเลยนี่ครับแล้วก็อุณหภูมิก็ลดลงมาเรื่อยๆเด็กๆ ก็ออกมาเล่นกันปกตินะครับก็คงชินของเขาอ่ะคือเมื่อวานลักษณะประเทศเมืองหนาวนะครับก่อนที่หิมะจะตกจะมีลมแรงแล้วก็อากาศจะเย็นมากแล้วพอหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งข้ามวันจนอุณหภูมิมันถึงที่ของมันแล้วมันก็จะตกมาเป็นหิมะแบบนี้ครับพอตกแล้วก็ลมจะไม่ค่อยมีแต่ก็ปลิวให้เห็นอย่างเนี่ยฮะก็จะตกลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะสะสมหนาขึ้นออกมาเดินหาซื้อดีโอสเปรย์ครับไว้ดับกลิ่นเท้าไม่ได้ดับกลิ่นเตาครับอุณหภูมิก็ลงมาถึง-10แล้วครับเป็นอากาศต่างไปจากเมื่อวานเยอะเลยพวกรถไถหิมะอะไรก็เริ่มออกมาแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวพอช่วงกลางคืนนะครับทางด้านเนี้ยบริเวณเนี้ยก็จะมีรถออกมาไถเพื่อเปิดทางให้รถยนต์วิ่งได้ถ้าหนากว่านี้ก็เขาจะใช้ยางรถที่เป็นยางมัดนะครับซึ่งสมัยก่อนใช้โซ่แต่ถ้ามันหนามากๆก็ยังมีโซ่ขายอยู่ครับขายอยู่ในนี้แหละในไอ้ห้างด้านหลังนั้นอันนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงนี่ก็เป็นช่วงระหว่างเดินออกนะแต่ผมจะกลับไปที่สถานีรถไฟที่จะกลับไปที่โคเชลนิกิเพราะช่วงนี้ถึงจะไม่เย็นมากแต่ว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วคนที่นี่ถามบอกว่ายูใส่เสื้อผ้าอะไรทำไมถึงดูบางและทนหนาวได้มากกว่าชาวบ้านเขาชอบเขาอันนี้เป็นความลับกับคนที่บ้านรู้มาเสื้อในผมใส่หนามากแต่มันดูเล็กและบางไม่ใช่หนาคือมีการถักพีก็จะแน่นหนากว่าคนทั่วไปนะแต่ยูสิเมนี่พวกเราหมายถึงแน่นหนากว่าเสื้อผ้าทั่วไปด้านในก็จะมีเป็นชุดเก็บความร้อนฮีทเทคอยู่ด้านในในเสื้อผมถ้าคนท้องถิ่นก็จะบางกว่านี้นี้วันที่อีก2วันจะเป็นวันคริสต์มาสของออร์โธดอกซ์นะครับก็เป็นไปตามคาดอากาศเริ่มดับลงมาเนี่ยร้านค้าก็เริ่มกลับมาเปิดหลังจากปีใหม่นะครับก็เริ่มออกมาเปิดอีกอุณหภูมิวันนี้ก็มีหิมะตกทั้งวันนะครับ
จะเดินไปที่มินิมาร์ทไปหาเสบียงมาไว้ครับว่าอีกสักพักหนึ่งตามพยากรณ์อากาศแล้วไม่น่าจะออกมาได้เดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้ฮะก็จะเดินยากลำบากขึ้นด้านขวาของผมก็จะเป็นห้างนะครับ M5 หรือห้างเรียวเนี่ยนะส่วนที่พักของผมก็เป็นตึกเขียวๆด้านหลังตรงนี้ไปหาดีโอสเปรย์มาหน่อยมาดับกลิ่นOсторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пролетарская. The next station is Пролетарская.